ของกินของใช้ของเก็บตลอด 5-60 ปีที่ยังมีชีวิตอยู่สบายเวลาจะไปวันเบิร์นเอาหัวซุกไว้ที่ไหนก็ได้มีกระต๊อบเล็กๆกระต๊อบดีเหมือนกันนะมีน้ำมีไฟใช้หน่อยเอาเงินที่เก็บเอาไว้มาใช้ทยอยใช้กันหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถ้าเหลือจะห่อไปด้วยไหมล่ะไม่มีก็เอาไปด้วยก็ได้เอาไปด้วยไม่ได้ก็ฝากผีฝากใครไว้ใครก็ได้ใช่ไหมเด็กวัดก็ได้ข้างรั้วก็ได้ใช่ไหมแต่ไม่ยากอะไรคิดตรงนี้ให้มันได้ผมว่านะมันจะสบายลุงก็คิดเหมือนกันนะว่าจะทำพื้นที่เอาไว้ให้กับคนที่จะไปเวิร์นๆอยู่กันนอนอยู่นอนตายกันว่างั้นโอ้โหพูดจาเนี่ยก็ดูแลกันไปตามเกิดตามมีประมาณนั้นนะครับเมื่อไหร่นาะจะทำแล้วสักทีหนึ่งพูดได้แต่พูดเอากระตังมาจากไหนล่ะลุงวันนี้หนูไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้ากลับมาบ้านรู้สึกเหมือนจะเป็นหวัดน้ำมูกไหลนิดๆตกเย็นมาก็ปวดเหตุฟังลุงเข้าไปด้วยง่าประกาศไปด้วยบรรเทาปวดแล้วเชี่ยแล้วเชี่ยโอ้โหนะอาการเป็นยาวิเศษจริงนะคุณแก้วตาบ้านหนูจริงจิ้งจกบ้านหนูจิ้งจกหายไปหมดแต่ก่อนเยอะตัวอ้วนด้วย จิ้งจกหายแต่คุณมนตการสรุปแล้วนะตกลงเอาเสียงนะครับเพราะว่าในนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยรู้สึกจะชอบเรื่องเสียง ก็เห็นด้วยนะเรื่องเสียงลึกมันเข้าลึกเสียง reactionไม่ทราบแอคชั่นมันจะดีเสียงเลยครับนะไฟแสงมันก็โอเครูปแบบนึง